เรื่องของการรับจำนำข้าววันนี้ผมได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของเราให้เราไปดูได้ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับเรื่องขาดอายุความเดือนมกราคมปี64ต่างๆตรงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะก็ติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วเราไม่เคยทอดทิ้งเรื่องเหล่านี้นะครับนะครับสรุปก็คือว่าโดน7ชั่วโคตรนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ทุจริตอย่างเดียวนะครับนะไม่ใช่คนเฉพาะทุจริตซึ่งเป็นตัวแปรต้นเลยนะอันนี้คือหลักเลยทุจริตเนี่ยสมมตินายกหรือยิ่งลักษณ์ทุจริตเนี่ยนะปุ๊บเงินไม่พอนะครับก่อความเสียหายต้องไปเอาพ่อแม่พี่น้องไล่ลงมาเลยนะครอบคลุมนะก็7ชั่วโคตร5ชั่วโคตรต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นประเด็นเนี่ยที่ทนายความเดือดร้อนนี่มันทำไมมันฉันไม่เห็นระบุเลยจะมาเอาผิดได้ไงอะไรประมาณนี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องทำการตรวจสอบซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าความแพ่งมันยังไม่ได้ฟ้องเลยความอาญาก็โดนแล้วก็ต่อไปเรื่องความแพ่งมันจะหมดอายุราชการอายุความในปี64นะครับก็มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook นะครับรับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคือการยึดทรัพย์7ชั่วโคตรหรือกฎหมาย7ชั่วโคตรฟังดูแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับการยึดทรัพย์7ชั่วโคตรหรือกฎหมาย7ชั่วโคตรนะเป็นกฎหมายที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดำเนินการกับกลุ่มบุคคลนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เข้าไปทำการทุจริตคอร์รัปชันโดยการยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์เรื่องนี้กลับมาเป็นที่น่าสนใจหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ให้ทำการตรวจสอบในคดีทุจริตการจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรื่องของการรับจำนำข้าววันนี้ผมได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของเราให้เราไปดูได้ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไรนะครับเรื่องขาดอายุความเดือนมกราคมปี64ต่างๆตรงนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะก็ติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษอยู่แล้วเราไม่เคยทอดทิ้งเรื่องเหล่านี้นะครับพอมีการตรวจสอบเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าทนายของยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เดือดร้อนชื่อนายนราวิทย์ล่าแหล่งนะทนายความของยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้กล่าวถึงพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการจำนำข้าวได้สั่งติดตามค่าเสียหายจากการจำนำข้าวเป็นกรณีพิเศษว่าฐานะทนายความในคดีจำนำข้าวขอเรียนว่าคดีดังกล่าวในชั้นพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าการใช้จ่ายในโครงการจำนำข้าวอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน 500,000 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีนายนฤทธิ์กล่าวว่านะครับคำพิพากษาของศาลฎีกาไม่มีข้อความตอนใดระบุว่าการดำเนินการโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลขาดทุนหรือเสียหายเลยพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเวลากับการติดตามเป็นเรื่องนี้เป็นพิเศษควรเอาเวลาไปคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนตกงานอดอยากปากแห้งมาเป็นเวลานานจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลายสิบปีให้มีงานทำนะครับและให้อยู่ดีกินดีนะครับบ้างโดยเฉพาะแต่นายทุนนะเท่านั้นที่มีรายได้และอยู่ดีกินดีนะครับรัฐประหารปี2557รัฐบาลในเวลานี้มีการจำนำข้าวเก็บไว้ในโกดัง 2.9 ล้านตันนะครับมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านบาทไปจัดเกรดข้าว A B C D และนำออกขายทั้งกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยมีการจัดเกรดข้าว A B C D มาก่อนทำให้ขายข้าวได้ราคาต่ำกว่าเป็นจริงอย่างมากในการขายข้าวในครั้งนี้ยังมีการเคลือบแคลงสงสัยจากสื่อมวลชนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องว่านำข้าวดีไปขายให้เป็นข้าวเน่าเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือไม่แม้ต่อมามีการยกเลิกการขายข้าวแบบเกรด A B C D แต่รัฐเสียหายไปแล้วซึ่งในเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ควรติดตามให้ผู้รับผิดชอบนะครับในความเสียหายขอถามพลเอกประยุทธ์ว่าที่มาพูดเรื่องนี้เป็นเพราะถังแตกหาเงินไม่ได้แล้วหรือจึงจะมาเอากับโครงการจำนำข้าวนะฮะนี่ก็เป็นคำพูดของ
ทนายความของยิ่งลักษณ์ซึ่งเขาก็เคยโดนหนักเหมือนกันนะทนายความคนนี้ไปวิ่งเต้นคดีแล้วก็โดนมาเอาละแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็ให้ทำการตรวจสอบทั้งแพ่งและอาญานะครับก็มีการอายัดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ไว้เรื่องบ้านเบิ้ลเนี่ยเอาไปไหนไม่ได้นะบ้านเบิ้ลรถของเขาเนี่ยนะครับเขาก็เคยบ่นนะบอกว่าโดนยึดหมดตอนนี้หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายพรบความผิดเกี่ยวกับความขัดและแย้งกันประโยชน์บุคคลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่ากฎหมาย7ชั่วโคตรเนื่องจากครอบคลุมถึงคู่สมรสทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนสมรสคือผู้สืบสันดานประกอบไปด้วยบุพการีลูกพี่น้องเจ้าหน้าที่ของรัฐบุตรบุญธรรมและผู้ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมนะครับก่อนจะถูกปรับครอบคลุม4ชั่วโคตรคือบุพการีผู้สืบสันดานนะครับคู่สมรสพี่น้องรวมบิดามารดาสำหรับสาระสำคัญนะครับของพรบฉบับนี้จะเป็นกลไกในการกำกับทั้งข้าราชการตำรวจข้าราชการนะครับรวมทั้งรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนรวมไปถึงเอกชนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการในภาครัฐโดยห้ามดำเนินการในลักษณะที่ขัดและแย้งกฎแย้งผลประโยชน์อาทิเช่นห้ามดำเนินการในลักษณะให้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับรู้จากการปฏิบัติราชการโดยทุจริตอาจริเริ่มเสนอจัดทำหรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือนะครับของหน่วยงานรัฐโดยทุจริตการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นนะครับนอกจากนี้ยังห้ามรับของขวัญของที่ระลึกหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ประเมินเป็นเงินเว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณีนิยมขณะเดียวกันยังห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่พ้นจากตำแหน่งยังไม่ถึง2ปีเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนนะครับพนักงานลูกจ้างผู้รับจ้างหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดในธุรกิจเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของตนและรับเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นจากธุรกิจเอกชนดังกล่าวเป็นพิเศษรวมทั้งห้ามมิให้เจ้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานภาครัฐกระทำโดยประการใดให้ผู้ล่วงรู้ความลับของราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือให้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริตนอกจากนี้กำหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปช.โครงการของรัฐที่มีเหตุอันควรเชื่อถือได้ว่าเขานะครับเข้าลักษณะเป็นการทุจริตหรือการขัดแย้งผลประโยชน์รวมทั้งดำเนินการกำหนดให้ศาลฎีกาประธานศาลปกครองและประธานปปช.รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เรื่องนี้นายวิษณุเครืองามเคยบอกไว้นะครับว่ากฎหมายดังกล่าวจะทำให้เรื่องที่เป็นสีเทากลายเป็นสีดำนะครับเสียงสะท้อนจากส่วนต่างๆต่อกฎหมายฉบับนี้นะฮะก็ปรากฏว่ามีเลขาธิการต่อต้านองค์การคอร์รัปชันมองว่านะครับได้เคยเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายฉบับดังกล่าวมานานแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จกฎหมายฉบับดังกล่าวเมื่อมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วส่วนตัวมองว่ามีความเป็นวิบากกรรมตามขั้นตอนต้องส่งหนังสือเวียนไปตามหน่วยงานราชการซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็มองว่าการออกกฎหมายคำนึงถึงเทศกาลบ้านโดยคำนึงว่าจะบังคับใช้ได้หรือไม่นะเพราะกฎหมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่นี้นะครับขณะที่อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์นะชื่อพนัททัศนียานนท์นะแสดงความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าส่วนตัวยังไม่ได้เห็นสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะครับตอนนั้นก็ออกกฎหมายใหม่ๆกันอยู่นะแต่กฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมถึงคนมีอำนาจรัฐที่มีโอกาสให้คุณให้โทษกับคนอื่นทั้งหมดนะครับสรุปก็คือว่าโดน7ชั่วโคตรนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ทุจริตอย่างเดียวนะครับนะไม่ใช่คนเฉพาะทุจริตซึ่งเป็นตัวแปรต้นเลยนะอันนี้คือหลักเลยทุจริตเนี่ยสมมตินายกหรือยิ่งลักษณ์ทุจริตเนี่ยนะปุ๊บเงินไม่พอนะครับก่อความเสียหายต้องไปเอาพ่อแม่พี่น้องไล่ลงมาเลยนะครอบคลุมนะก็7ชั่วโคตร5ชั่วโคตรต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นประเด็นเนี่ยที่ทนายความเดือดร้อนนี่มันทำไมมันฉันไม่เห็นระบุเลยจะมาเอาผิดได้ไงอะไรประมาณนี้นะสิ่งเหล่านี้
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องทำการตรวจสอบซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าความแพ่งมันยังไม่ได้ฟ้องเลยความอาญาก็โดนแล้วก็ต่อไปเรื่องความแพ่งมันจะหมดอายุราชการอายุความในปี64นะครับก็มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยการชุมนุมของกลุ่มม็อบล้มเจ้าเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยนะเกิดขึ้นเพราะมีคนหนุนหลังมีนักการเมืองหนุนหลังมีพรรคการเมืองหนุนหลังนะพอรู้เป้าหมายปุ๊บสิ่งที่ตามมายิ่งลักษณ์ก็โดนชี้มูลความผิดมาอีกหนึ่งคดีนะครับโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องของการทำอีเวนต์นะสื่อที่โดนไปก็มาติดชินกลุ่มเขาเนี่ยก็โดนกันเป็นแถวนะครับยิ่งลักษณ์ก็โวยวายมาที่เรื่องทำไมมาเอาแต่ตนเองฝ่ายอื่นทำไมไม่ทำเหมือนคนขาฝ่าไฟแดงเฮ้ยตำรวจทำไมไม่จับคนฝ่าคนอื่นฉันก็ฝ่าไฟแดงเงินฉันยอมรับแต่ว่าทำไมไม่จับคนอื่นน่ะไม่จับฉันคนเดียวได้ไงกันแกล้งฉันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ชี้มูลไปแล้วนะก็รอศาลดำเนินการก็ชี้เรื่องการทุจริตในขณะที่ทักษิณก็โดนอีกนะก่อนหน้านี้ก็โดนเรื่องหวยบนดินไป5ปีคราวนี้ก็มาโดนซ้ำในคดีอื่นอีก5ปีเป็น10ปีจากนั้นก็เสียไก่ก็โดนอีกนะครับพ เกิดการเข้าไปกราบพระบาทของหญิงอ้อพลเอกประยุทธ์ก็กาตกโดนสวนพักไปเลยนะฮะเขาก็เล่นงานพลเอกประยุทธ์นะพอตั้งกรรมการพรรคของเขาใหม่ทีมงานใหม่ก็เล่นพลเอกประยุทธ์ทันทีเลยว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญผมยื่นไปแล้วเนี่ยให้เอาผิดพลเอกประยุทธ์ไปอยู่บ้านพักทหารเนี่ยทำไมไม่ดำเนินการนะเอาผิดพลเอกประยุทธ์นะศาลรัฐธรรมนูญต้องชี้ดิว่าพลเอกประยุทธ์อ่ะพ้นจากตำแหน่งแล้วพ้นจากตำแหน่งการเป็นผบ.ทบ.แล้วนะไปอยู่บ้านพักทหารเนี่ยมีความผิดไหมมีความผิดพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนะพ้นจากตำแหน่งให้ใครมาเป็นพวกเขาต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยเขาซัดพลเอกประยุทธ์ก็เริ่มกลับมาใหม่มาตรวจสอบจำนำข้าวเอามากาดขึ้นดำเนินคดีที่ไม่ทำมาแล้วก็กลับให้มาตั้งกรรมการสอบทำขึ้นมาอีกรอบนึงก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของการยึดทรัพย์จำนำข้าวนะทนายความก็ไม่พอใจนะสิ่งเนี้ยพอมีตัวแปรต้นเสร็จตัวแปรตามก็ตามมาคนก็วิจารณ์กันไปทำไมพลเอกประยุทธ์มาทำนี่มันไม่ทำได้ไงนะครับเกมมันยังไม่จบนะที่ผ่านมาผมเคยอธิบายไปแล้วว่าที่ผ่านมาไอ้แมวอ่ะสู้ไม่ได้ว่าก็นู่นน่ะก็ให้หญิงอ้อไปพบป๋าเปรมนะหลังอย่างนั้นมาอีกเอาอะไรอีกพอมีม็อบจะไปชุมนุมขับไล่สู้ไม่ได้ยิงลักไปแน่ตอนนั้นก็ม็อบใหม่ๆเลยตอนนั้นถูกตั้งฉายาเป็นม็อบอำมาตย์นาวาตีธนิตเป็นคนทำเมื่อ22เมษายนปี2555ก็เจรจาขอให้ถอนม็อบออกจากทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ไปเข้าป๋าเปรมป๋าเปรมก็เขียนเนี่ยต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะก็ว่ามาส่งมาให้ไม่นานก็มีม็อบมาชุมนุมขับไล่ยิงลักต่อมาก็เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นในสมัยยิงอ้อก็ไม่นานก็เกิดการทหาร19กันยาเกิดขึ้นนี่คือปรากฏการณ์สั้นๆนะผมอธิบายสั้นๆนะครับตอนนี้มันเป็นยังไงบอกโอ้ยเข้าไปแบบนี้กราบพระบาทแล้วทุกอย่างจะจบผมว่าไม่จบคอยดูสิเป็นไงจบไหมแต่ตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาของการจะมันสาวบุบงการจะโน่นจะนี่จะนั่นผิดถูกอยู่ที่ศาลผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกผิดถูกอยู่ที่ศาลศาลพิจารณาศาลจะเป็นตัวชี้ผิดชี้ผิดชี้ถูกผมไม่ได้เป็นคนชี้ผิดชี้ถูกแต่สิ่งที่เราอธิบายให้เห็นเนี่ยให้เห็นว่าปรากฏการณ์เหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นยึดทรัพย์จำนำข้าวมันเกี่ยวข้องกับใครบ้างมันเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรทั้งหมดนะเพราะงานนี้มันเกี่ยวข้องทั้งทางตรงนะครับและทางอ้อมนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องแม่นยำนะหุ้นส่วนต้องแม่นยำนะก็ดูเกมนี้ไปนะครับยึดทรัพย์จำนำข้าวมีความจำเป็นไหมไม่ทำก็ไม่ได้ถ้าพลเอกประยุทธ์ปล่อยให้หมดอายุความก็มีความผิดตามมาตรา157นะครับมีเวลาอีกเกือบปีอ่ะนะมันจะหมดอายุความแล้วนะครับแล้วพอมีการฟ้องร้องเอาผิดเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีการอายัดทรัพย์ทั้งหมดไว้แล้วเนี่ยปปง.ทำการอายัดทรัพย์ไว้แล้วเนี่ยของยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จำเป็นนะต้องใช้คำสั่งศาลทำการอายัดทรัพย์จากความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่เนี่ยนะครับรัฐบาลต้องฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเอาผิดก็ให้ยิ่งลักษณ์มาชี้แจงยิ่งลักษณ์มาชี้แจงไม่ได้ก็ต้องมีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ตามลำดับนะครับต่อศาลอาญาทุจริตสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองฮะที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์ปลายทางของมันคือการยึดทรัพย์นักการเมืองและพรรคการเมืองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี
ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิจกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ1,000 ปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันเพื่อชาติพ้นภัยต้องทำลายศัตรูออกเดินทางท่องไปแม้อันตรายร้อยพันต้องฝ่าฟันเพื่อคนข้างหลังยังจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพร้อมไปทั่วแผ่นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองเปลี่ยนแผ่นดินเธอ